สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอนอูรองซานเนาะมื้อนี้มีโอกาสเนาะทุกคนตอนแรงบ่ได้ไปใส่เพราะว่าหลังจากแล้วเรียกเคยเรียกไอ้วันแล้วมื้อนี้สิพากันมาลินตลาดบ้านใหม่อยู่อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนาะมื้อนี้ต้อยพามาเนาะเพราะว่าพี่วันบ่ได้พามาต้อยแล้วต้อยเคยมาตลอดล่ะอันนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดบ้านใหม่เนาะว่ามีอีหยังแน่แล้วเป็นไม้ที่ว่าเขาเจ้าไปซื้อแบบเงินเก่าๆที่เขาเจ้าอยากมั่งเขาเจ้าอยากเฮ็ดเงินใหม่แล้วไม้ที่ว่าเขาเจ้าสิเฮ็ดนะเขาเจ้าก็ไปซื้อต่อแล้วก็มากองไว้กองไว้ที่จริงเพิ่นซื้อไว้สะสมแต่โดนพุ่นน่ะสะสมไว้แล้วหลังจากนั้นเพิ่นก็มาซื้อแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็เพิ่นก็มาสร้างเฮ็ดเป็นแบบวินเทจวินเทจแบบยุกย้อนยุกว่าซั่นซะแบบเก่าๆนี่ตอนนั้นตวยมาอยู่จุดนี้ก็เขาเจ้ายังเปิดห้านบ่ายอยู่ทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาเจ้าปิดตัวลงละตั้งแต่ตัวมาโอ้ไปนั่งมึงดูตะกี้ตอนคอยมายังโบท่านเป็นอย่างเดียวยังโอเคเขายังเปิดอยู่หลังจากคอยมาปุ๊บปิดเลยน่าสุดยอดไปแต่งตัวนิดนึงเด้อปกติเห็นแต่ลูกเสื้อหานอนเหรอเห็นอูในลูกนี้ปกติจะบ่ค่อยมีเนาะสุดละก็มีแต่เสื้อหานอกับลูกสุดละโอ้สั่งกะทิเก่าอีหยังเพิ่นก็เก็บมาหมดเลยเนาะแม่นนี่ทุกคนเป็นไม้เก่าสั่งกะทิเก่าอย่างเพิ่นเก็บมาหมดเลยบ้านของเอิ้นฟกซ่องเหมือนกันเนาะแม่นแหละอันนี้ก็ฟกซ่องเหมือนกันอันนี้เป็นแบบการเสียบโซนเนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็สิมีแบบเป็นลานที่จริงมื้อนี้นี่คือแต่ว่ามีหยังโอมมานี่แหละทุกคนมีจอบเป็นโตเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้มีงานคอนเสิร์ตยังโอมยังกู้แล้วก็ไดมอนด์เนาะมานี่อันนี้ตวยมาประจํามาพี่เอาดูไปทางนี้ก่อนเราจึงมาทางนี้เนาะอันนี้เพิ่นก็สิแปลงเป็นสระสระน้ําเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีครับห้านนี้แต่ว่าอยู่นี่นี่สิมีหลายหลายห้านเนาะอันนี้ก็คืออีกห้านนึงอยู่นอกก็เป็นอีกห้านนึงเป็นลานเนาะซึ่งบนร้านก็สิมีหลายๆห้านอมแอมเพื่อให้ได้ไปซื้อของกินแล้วก็มานั่งโต๊ะเป็นโต๊ะรวมทุกคนเฮ้ยนี่ไปหาพี่ถาเลยพี่ถาเพิ่นกําลังนั่งยืนอยู่หั่นอยู่นี่ห้านพี่ถาบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอยู่ห้านบ่เนาะแม่นมานั่งบ่มื้อนี้ว่าสิพามานั่งอยู่นี่ว่าสิพามานั่งอยู่บนปั๊มนี่คนเนาะนี่เข้าไปนี่ก่อนเข้าไปนี่ก่อนนี่อันนี้เป็นกระเป๋าแบบนั้นเนาะทุกคนเนาะสวัสดีครับมื้อนี้อูมาสวัสดีครับโอ้โหดูครับโอ้ยเกือบพาหุ่นมันล่มละมีย่าดาทำอะไรครับพี่เผยที่อูมาแล้วแดดาทำอะไรครับดาราบายวาดรูปเหรอครับระบายสีทาบอกพี่เผยแล้วเล่นอยู่เมื่อกี้มาแม่ที่เป็นทับทมแวบๆเป็นบ่ได้ยินได้ยินเสียงรถจักรติบ่อันนี้เป็นทับทมสลาสลาเป็นทับทมเพิ่นก็สิมีห้านแบบว่าเป็นห้านขายกระเป๋าเนาะทุกคนเนาะเป็นกระเป๋าแบบงานแฮนด์เมดที่จริงก็เจอเพิ่นได้อยู่ที่ตลาดนี่แหละก็ประจําอยู่ที่ตลาดแคมโขงเนาะทุกคนน้องก็สิเจอเพิ่นคือกันได้ขายดีจังเลยก็มาแล้วไม่หวานเลยเนาะมาดีก่อนนะครับนี่มีหลายอย่างเนาะอยู่นี่240กิโลเท่าไหร่200กา200กา 200-40 100ถึง40ประเดี๋ยวนี้นะอ๋อ180ตอนนี้มันเท่าไหร่นี่ลงแล้วประมาณ280ซะบ่แม่นแล้วเนาะแม่นแล้วแม่นแล้วประมาณ100กีบแม่นประมาณ100ห้านเพิ่นก็หลายอย่างเนาะทุกคนเนาะเป็นงานแฮนด์เมดส่วนใหญ่นี่ฮะ
เห็นไหมเกือบเจ้าคงทนสุดละอยู่นี่นี่คนที่หลีทุกคนอุ้ยใส่ในปีตายอะแต่อย่างว่าสีที่พวกฟุ้งฟิงนี่ฟุ้งฟิงมุงมิงเหรอเวทหาอยู่นี่บอมือนี่อยู่ไหนข้าวเหรอฮะพอหยอกแค่ซื้อได้ยินเอวันเว้าอยู่เอามือนี่มีคอนเสิร์ตตัวเอาอยู่นี่นี่บอกคืออะไรยูฮันอ๋อแสดงว่าอยู่ทางข้างนะเนาะเดี๋ยวไปเล่าลมพี่โรดก่อนนะไปเล่าลมส่วนเพื่อนก่อนข้าวดาวเพื่อนโอเควงอะไรนะพี่ก็ไม่รู้จักอย่างโอมนี่อย่างโอมนี่29อ้าวน้องคิดว่าที่24ที่นี่24อ๋อหลงมือยังโอมอ่ะยังโอมลงวันผิดวันผิดวันมาเนี่ยวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเที่ยวอ่ะรู้เปล่า38เท่าไหร่ก่อนราคา200อันนี้ของทองไงของน้องสาวอืมคนนี้ใส่ได้ลองแล้วเนาะ38แล้วใส่ได้เหรอแล้วมันใส่ผมมาตรฐานเหรออ่ะลองน้องมาเมื่อไหร่มามือซื้อที่ไหนวะวันก่อนๆวันที่เห็นพี่เขาบอกว่าแม่ลูกเรียกอ่ะเหรอฮะบอกลูกพี่วันอยู่บนรถไงแล้วก็บอกว่าอ๋อแม่ว่าลูกแล้วจะไปขึ้นรถก็วันนี้แหละจำใจบอกมารับลูกเหรอพี่เขาไม่รู้นะค่ะแม่จำใจขับในหนึ่งกันบอกที่จริงเดี๋ยวใส่ไปมันก็สิยันออกไปใส่มันสิยันบอกมันก็จะยืดหน่อยนึงแล้วมันเจ็บตีนแล้วใส่โอ้ยเอาพอดีรถซะนะบ่เป็นหยังดอกไม่จริงจริงไอ้รองเท้าเป็นอย่างเงี้ยต้องใส่ก่อนแม่นอันนี้มันติดเลยแต่งได้เลยมันบอกเพราะว่าน้องหินบนห้านบางห้านขาเจ้าขายแนวแต่งเกือบนะเห็นบ่แม่ยุ่งเราก็มีแม่ยุ่งมีแบงค์ของว่ะแม่ฮอตนั่งแต่งเลยไหมแม่แบบอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เนี่ยโอ้โหผมมีเครื่องแต่งอยู่นี่พร้อมอะไรแต่งของสาวที่ต้องเปิดบ้านใหม่กันเลยถ่ายรูปมาให้ผมใช่ไหมถ้าใครได้ไปได้มาอย่าลืมมาดูคนดูที่ตลาดบ้านในแมนอยู่หลังนี้อยู่หลังเวทีเด้อทุกคนเด้ออันนี้เป็นเวทีอยู่ด้านหลังพอดีเลยที่จริงอยู่ติดวงเวียนเนาะใช่ถ้ามาวันเสาร์วันเดินถนนจะเป็นวันเสาร์จ้าง่ายไปง่ายมานะทุกคนเนาะเม็ดมะม่วงหาวหาวมากเลยเขียนเต็มแต่เลือดจริงมันสิบุรุษเลยใส่นี่จับตกแน่ๆเลยพี่ต่อยอุ้มยดาข้างนึงอุ้มนิ่มข้างนึงเกาะเราเดินลุยน้ำตกโอ้เท่เลยใช้เงินไทยมันค่อยเปลี่ยนแน่มื้อนี้ไปตลาดกับไปว่าตัวเองจ่ายเงิน50บาทให้แม่ค้าแล้วจริงใจเงินแค่จริงใจไปอัน20บาทโอเคสับไปกริ่งนึงไปจุดอื่นต่อไปฮะตังคอนก่อนบอกก็ได้ที่ไหนถึกใจเย้เราไปเลยรับใจได้ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปไหนกันต่อรอแถวนี้แหละเดี๋ยวไปก้อมพี่โรดก่อนโอ้บุเมนยังโอมในมือนี้เราที่ซอเก้าหัวเนาะถ้าเบิ่งตัวจริงก็ซะนะไปก่อนนะยาดานะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยลูกจุ๊บๆหน่อยเฮ้ยเดินก่อนเดินเล่นเดินไปก่อนรอผมก่อนนี่อันนี้ก็สิเป็นจุดที่ว่าเป็นจุดที่คนมามักมาถ่ายรูปหลายที่สุดเป็นวงเวียนแมนเป็นวงเวียนเพราะว่าพวกนี้เป็นบรรยากาศดีแล้วก็เลี้ยวไปหลายๆจุดได้มีหลายๆห้างเลยทุกคนไปทางนี้ก่อนบ่นี่อันนี้เป็นห้านบาร์เด้อทุกคนเด้อนี่ค่อนข้างว่าใหญ่เลยมื้อนี้มีคอนเสิร์ตเนาะทุกคนเนาะเลยแบบจัดเต็มหน่อยนึงมีแบบจุดขายปี้เนาะทุกคนเนาะขายปี้อะไรอย่างหลายอย่างฮะอันนี้เป็นเค้กอะไรแม่แหละนี่ทุกคนงามเลยกาซิมีหลายๆห้านเนาะแยกไปเนาะอันนี้ก็สิเป็นห้านอาหารแบบคนแขกนะคนมาขายเนาะฮะเป็นห้านปิดแต่เพลงเนาะแมนบอนบอนเมื่อกี้เป็นห้านน่ะพี่ถาแต่ว่าทางนั้นเป็นห้านพี่จอยเป็นคุณสามีเพิ่นสังเกตไหมสิแบบมันคิดแบบว่าห้านเพิ่นจะแบบโบไซเนื้อที่หลายในการเฮ็ดนะแมนแมนนี่นะทุกคนเนาะอันนี้เป็นห้านพี่จอยเด้อเป็นห้านบาร์อีกแห่งนึงอันนี้เป็นห้านพี่จอยส่วนบนห้านเป็นวนนอนตัวบนนอนตัวบ่มีแต่ว่านอนแต่ละมื้อกะตามที่ไอ้วันบอกจะเลือกเอาเลยอยากฟังเพลงห้านใดต้องแยกประสาทไปฟังเพลงห้านใดห้านนึงจะฟังมั่วสิเหรอจะฟังมั่วคันฟังมั่วล่ะสิบ่มวนแต่เพิ่นก็มีกำหนดอยู่นะทุกคนเนาะลิมิตของแต่ละห้านนี่ทางนี้ก็สิเป็นห้านช้อปปิ้งทั่วไปขายเสื้อผ้าของกินหลายๆอย่างแล้วก็ทางนี้ก็สิเป็นห้านขายเข่าแต่ว่าห้านนี้ก็สิเป็นห้านแบบว่ามีดนตรีสดมาเปิดน้ำอีกห้านนึงดวนแจนั่นก็เป็นอีกห้านนึงก็คือมีดนตรีสดคือกันอีกอย่างนึงคือกันฮะงงอย่างฮะเดี๋ยวนี้อยากลองกินของกินอ๋อเย็นตาโฟบ่อยากกินเถอะเฮาสิไปเฮ็ดกินอยู่เฮือนในวันมื้อนี้เฮ็ดกินหยังฮะกะบ่ฮู้เด้อว่าสิเฮ็ดหยังกินอยากกินอะไรครับอยากลองกินอาหารอยู่นี่เราต้องไปทําอาหารให้พี่วันกินนะครับคืออาหารของคืองานของผมทุกวันยกเว้นวันนึงไม่ได้นี่เนาะอันนี้ก็เป็นห้านนึงที่ว่าตวยมักมาหลายที่สุดก็คือห้านมาโฮมเนาะแม่นอันนี้ครับท่านนี้ก็ท่านนี้ก็เป็นท่านนึงที่ว่าคนมักมาค่อนข้างว่าหลายแล้วก็บรรยากาศดีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปแวะหาพี่จอยแป๊บนึงบ่ไปแวะหาพี่จอยแป๊บนึงบ่ไปทางนี้ก่อนลองไปทางนี้ก่อนแล้วค่อยไปไปทางนั้นก่อนบ่หรือมาทางนี้มาทางนี้ทางพุ่นก็ได้ไปทางนั้นสิเป็นด้านหน้าเนาะทุกคนเนาะเป็นโซนติดถนนนี่ทางนี้ก็คนค่อนข้างว่ายังบ่ทันหลายปานใดแล้วก็มีห้างแบบนี้นะคนเท่ๆแบบนี้ก็ยังคักอยู่นะทุกคนเนาะเหมาะสำหรับคนที่อยู่นี่มาเที่ยวมาชมเนาะนี่บรรยากาศดีห้านนี้เป็นห้านเปิดใหม่บ่ห้านนี้เป็นห้านเปิดใหม่ทุกคนแม่เห็นป้ายก็เป็นใหม่เห็นอันนี้ก็กินฮอดเมืองไวเก้าบ่ป้ายแบบนี้แม่แม่ที่จริงอยู่นี่นี่อันนั้นแหละทุกคนห้านแต่ละห้านมันเจ้าของมันเพิ่นเฮ็ดให้เบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะจะขอพูดให้แล้วก็มีคนมาเซาสถานที่แล้วก็มีอย่างต่างๆนี่แหละให้คนมาเซาซื้อขายสปากระเป๋าห้างเท่ๆเก๋ๆงามๆมานี่ถือว่าครบเลยครบเสร็จเลยเพราะว่าอยู่นี่นี่นอกจากสิได้ลูกค้าจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีลูกค้าจากประเทศลาวนําที่เขาจะมักมาแวะนี่เป็นเครื่องลิ้นแต่สมัยยังน้อยเลยสังเกตเลยเมื่อไหร่เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อันนี้คนกินหลายแหละแมนอันนี้ฮันซินดาดดิฮะฮันร้านหมูกระทะทุกคนนี่เป็นร้านหมูกระทะเนาะทุกคนเนาะ
ว่าที่ยุ่งไทยยุ่งลาวเนาะหมู่กระทะนี่เนาะทุกคนก็มักกินเนาะแมนเซิงฮั่นอ่ะฮั่นอาหารญี่ปุ่นยุ่งหั่นก็คืออันนี้259คุณอ่ะไม่อย่างถูกแค่200ถือว่าได้ราคาถูกอยู่นะอันนี้อาหารญี่ปุ่นก็เป็นห้านอาหารที่ว่าเอาพักน้ำกาเดนที่เอากันเนาะทุกคนเนาะแม่นบ่แม่นที่ว่ามาส่งที่มาส่งมาส่งนี่หว่าแม่นแหละเอามาส่งอยู่ห้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อวานนี้จะมาส่งเนาะนี่อันนี้เป็นคนขาว่าหลายเลยมากินหมูกระทะเนาะบุฟเฟ่เกาเกาทุกคนมาสุดที่วันมากินบ่ก็ได้ประมาณ40,000แม่น99 บาท48,000 46,000ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะอ้อมไปอ้อมมากอะมาเข้าร้านนี่คือเก่าอ๋อมันอ้อมกันเนาะแมนโอ้นี่มันคนเนี่ยซีสเปย์ฮะมู้กันซีดเอาเกย์เดียวหรือว่าเป็นเครื่องควบคุมแบบพ่นยาวอะไรยังไงแมนอันนี้เรียบร้อยเนาะกลับไปหารถเขาบ่ไปเดี๋ยวพาเข้าไปอยู่ที่ร้านนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้คนกำลังมาอุ้ยรวยมีงานต่ำอยากกินเหรออยากกินก็กินสิครับนี่ผู้สาวสวยมากเลยสวยเนาะสวยคุณจะเอาอะไรครับทุกคนเนาะอันนี้เป็นห้างขายเครื่องขายของค่อนข้างว่าออมแอมแถวร้านเบียร์อะไรทุกคนมีหลายห้างเนาะแถวนี้ก็ค่อนข้างว่าขายดีหลายสุพรจะไหมอย่างนี้ชื่อนั้นบ่ขอเป็ดบ่เดี๋ยวผมบ่เอากลับไปงามนะทุกคนเบิ่งแต่ภาพนี่นะบรรยากาศแถวนี้คือว่าได้หลายสุดยอดนี่ทุกคนมากินเย็นตาโฟครั้งแรกที่จริงอูน่ะจะเคยมากินละติบอยบ่เย็นตาโฟเคยกินอยู่ลาวแต่บ่เคยกินอยู่ไทยว่ะอยู่ลาวมีป่ะอยู่ฟูดคอร์ตตอนสมัยเรียนโอ้ข่อยบ่เคยกินจักเทื่อซะนะมีแต่ข่อยแหละต่างคนลาวเคยกินเว้ยรสชาติน่ะรู้สึกว่าอยู่ลาวสิส้มว่าเป็นน้ำปูว่ะอันนี้ใส่บ่ได้บ่ใส่บ่ก่อนแล้วก็กินหมูด้วยทุกคนกินหมูเดียวใส่บ่ก่อนเลยพี่วันก็นั่งเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหยังไม่เสร็จเลยตั้งแต่ตอนไปเมื่อไรคุณจะเซจิเมื่อไรคุณจะเซจิ3กิ่งก็เซจิแล้วค่ะช่วงนี้เขามีอาชีพเสริมคือยูทูบเบอร์ก็เลยต้องตอบคอมเมนต์โอ้โหเขาตอบคอมเมนต์อยู่นะแม่ตอบคอมเมนต์อยู่ค่ะใจย่อยนะครับนี่เย็นตาโฟฝากพี่โรดกับพี่วันคนละทุ่งเอานี่ก็คือรองเท้าของอูหวังไว้ก่อนเออหวังไว้ก่อนตุ้ยค่อยลืมกล้องไว้ในกระต้ารถทีบสันก็ลืมเครื่องไปทั่วทีบทั่วแดนอีหลีพี่วันสูตรขนมเทียนบดทึกอู้ว่าข้าวเจ้าครึ่งหนึ่งกับข้าวเหนียวแบบครึ่งต่อครึ่งบดทึก
สมมุติว่าเขาเหนียวนึ่งถงข้าวเจ้าต้องครึ่งถงอ๋อก็ไม่เป็นไรตัวเองก็ซื้อเขาก็แบ่งเก็บไว้ไงเออแม่นๆอู้โทรถามแม่ก่อนเราก็ทำอีกครึ่งนึง เอาอาทิตย์นี้ให้มันรอดก่อนเถอะ เอาถือลูกค้าติดใจไงอาทิตย์หน้าเราก็ทำไปใหม่ลองเนาะลองบึงเนาะปลอบใจคักขนาดอะทุกคนวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะพาทุกคนไปบึงตลาดบ้านใหม่ซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าอู้นี่บ่เคยเห็นพาตัวเองไปเบิ่งกันแล้วกันเนาะตื่นตาตื่นใจกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปอยู่ในไทยต่อไปเด้อและลืมเข้าไปคิดตามของกาเดียนทีแล้วกะตัวย่อย2ล้อเที่ยวลาวเดี๋ยวนี้มาเที่ยวไทยเด้อเพราะว่าตัวก็เป็นเจ้าของซองอีกแล้วเนาะเพราะว่ามีแต่ตัวเว้าเนาะอู้มีแต่หยังเซ้ยๆของอู้ไปคลิปมีแต่ตัวเว้าอย่างเดียวเลยเอาบ่ฮู้สิเว้าหยังเนาะโอเค 80% ตัวเป็นคนเว้า 20% ให้อู้เว้าเนาะอ่ะทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อู้ไว้คลิปต่อไปเด้อจึงได้มีกำลังใจกับเอวันพากันไปรอถ่ายคลิปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนไปวันหลายๆเพื่อให้เพิ่นเฮาพาวไปเที่ยวทะเลเนาะพอดีกลับมาเป็นใกล้ตายมืด10,000ซับเพิ่นว่าสิพาไปเที่ยวทะเลว่ะ